ันมาแรงวันถูกต่อเท้าข่าวข้นในช่วงตอมแมลงวันเดินหน้าเชิญหัวหน้าพรรคการเมืองแสดงวิสัยทัศน์พบกับโชติพัฒน์สกุลดีชาติภูอดีตหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหัวหน้าพรรคดำรงไทยประชันนโยบายกับอุบลศักดิ์บัวหลวงงามอดีตส.ส.ลพบุรีหัวหน้าพรรคเพื่อนเกษตรกรไทยนโยบายพรรคไหนถูกใจชาวไร่ชาวนานี่แหละฮะมาอยู่กับเราแล้วนะฮะทั้งสองท่านนะสวัสดีครับ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 ผมแนะนำหน่อยนะเมื่อสักครู่นี้ชื่อพรรคอาจจะคลาดเคลื่อนไปต้องขอโทษด้วยนะฮะวันนี้ทั้งสองท่านมาเนี่ยชื่อดีทั้งคู่เลยนะฮะท่านหนึ่งก็คือคุณอุบลศักดิ์บัวหลวงงามคือท่านนี้นะฮะคุณอุบลศักดิ์บัวหลวงงามสวัสดีครับหัวหน้าพรรคเพื่อนเกษตรไทยถูกไหมครับผมหมายเลขนี่เลย39ครับ39ค่ะนะครับและอีกท่านหนึ่งนะครับก็ชื่อดีนามสกุลดีคุณโชติพัฒน์สกุลดีเชิดชูหัวหน้าพรรคดำรงไทยสวัสดีครับหมายเลข8นะฮะวันนี้มี2คำถามนะมี2คำถามก็ให้ตอบคำถามละเหมือนเดิมท่านละ3นาทีก็จะมีเวลานับถอยหลังให้ก็จะเริ่มคำถามแรกที่ท่านโชติพัฒน์ตอบก่อนใช่ครับคำถามแรกก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสินค้าเกษตรนะครับพรรคอื่นพรรคใหญ่ก็มีเรื่องของจำนำสินค้าเกษตรประกันราคาสินค้าเกษตรพรรคของท่านมีนโยบายในการดูแลราคาสินค้าเกษตรอย่างไร3นาทีแรกเอาละเดี๋ยวเราลงก่อนนะฮะเชิญเลยนะครับเดี๋ยวท่านสุธิพัฒน์เริ่มเลยนะครับครับทีเชิญเลยครับครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนเกษตรกรทุกท่านนะครับวันนี้พรรคดำรงไทยขออนุญาตนำเรียนเกี่ยวกับเรื่องราคาสินค้านะครับซึ่งมีข้อโต้แย้งกันระหว่างในเรื่องของการประกันนะครับประกันรายได้กับจำนำนะครับผลผลิตซึ่งพรรคดำรงไทยมองว่าทั้งสองอย่างเนี่ยเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุไม่ใช่สิ่งที่มันจะจีรังยั่งยืนสำหรับเกษตรกรแล้วเป็นกับดักที่ทำให้เกษตรกรมีหนี้สินด้วยเพราะเนื่องจากว่าราคาผลผลิตไม่ว่าจะเป็นการจำนำหรือประกันรายได้นี่เป็นแค่กำหนดเพดานของการขายสินค้าของเกษตรกรจริงๆแล้วเนี่ย จะต้องให้เกษตรกรเขามีโอกาสที่จะขายผลผลิตหรือสินค้าของตัวเองเนี่ยมากยิ่งกว่านั้นพรรคดำรงไทยมีแนวความคิดและมีนโยบายออกมาว่าจะต้องจัดตั้งตลาดกลางให้เกษตรกรมากไปกว่าการรับจำนำหรือการประกันรายได้เพราะราคาส่งออกกับราคาที่ประกันนี่มันแตกต่างกันมากเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีการจัดตั้งตลาดกลางให้เกษตรกรทุกจังหวัดและก็มีการประมูลสินค้าจากฝ่ายที่รับซื้อสินค้าจากเกษตรกรโดยตรงก็จะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มสูงขึ้นมากกว่าราคาจำนำหรือมากกว่าราคาประกันรายได้เพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรจะต้องมั่นใจว่านโยบายทางการเมืองนะครับนโยบายทางการเมืองจะช่วยให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยพ้นความทุกข์ยากพ้นหนี้สินก็ต้องมาช่วยกันประคับประคองพรรคการเมืองที่มีนโยบายช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรแบบนี้ไม่ใช่ไปแข่งขันที่จะให้ราคากันโดยที่ไม่มีข้อเท็จจริงเช่นว่าประกันต้องให้เท่านี้ประกันรายได้เท่านี้มันไม่ใช่ข้อเท็จจริงครับเพราะมันเป็นการรวมสินค้าไว้ให้กลุ่มทุนเพื่อการส่งออกเท่านั้นเองไม่ใช่เป็นการแสดงภาพที่แท้จริงของผลผลิตของเกษตรกรประการสำคัญนะครับจะต้องมีทุนให้เกษตรกรรวมตัวกันจัดตั้งแปรรูปเพื่อการส่งออกโดยตรงอันนี้สำคัญมากกว่าการรับจำนำหรือนะครับการประกันรายได้ถ้าหากพี่น้องสามารถรวมกันได้ส่งสินค้าออกเองได้รายได้ก็จะเพิ่มขึ้นมากกว่าที่ผมกล่าวมาเบื้องต้นและจะทำให้มีรายได้เพียงพอไปใช้หนี้ไม่จำเป็นต้องพูดถึงหนี้อีกแล้วถ้าทำได้อย่างนั้นนะครับและที่สำคัญก็คือว่าปัจจุบันเกษตรกรยังขาดการรวมตัวที่จะทำอย่างที่ผมพูดถึงยังขาดการมาร่วมกันที่จะสร้างตลาดต่อรองเพราะนั้นพรรคดำรงไทยจึงเป็นหัวหอกแรกที่นำให้พี่น้องเกษตรกรรวมกันสร้างพลังสร้างตลาดกลางของตัวเองเพื่อเอาสินค้าของตัวเองเนี่ยไปส่งออกยังต่างประเทศให้มันมีรายได้ที่เพียงพอแก่การชดใช้หนี้ตรงนั้นแหละจะเป็นประเด็นสำคัญมากกว่าการประกันรายได้หรือการรับจำนำสินค้า
และข้าวของประเทศไทยจะไม่ได้นอนอยู่ในพื้นที่ครับครับนี่นะฮะครบ3นาทีครับสามนาทีถัดไปกับคุณอุบลศักดิ์เชิญครับเชิญครับครับเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศกับผมในอุบลศักดิ์รุ่งบัวรุ่งงามหมายเลข39ในนามของพรรคเพื่อนเกษตรไทยนโยบายการแก้ปัญหาความเดือดร้อนความยากจนของพี่น้องประชาชนประเทศพรรคมีนโยบายชัดเจนว่าปลดหนี้ให้ชาวไร่ชาวนาคนชรามีเงินเดือนประกันราคาพืชผลประชาชนรักษาพยาบาลฟรีเกษตรกร60ปีมีบำนาญพี่น้องครับพรรคมีนโยบายชัดเจนว่าจากประสบการณ์ผมในฐานะที่เป็นทั้งกรรมการนโยบายข้าวกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรไม่ว่าทั้งจำนำหรือประกันผมต้องกราบเรียนว่าบางโอกาสบางขณะแล้วแต่เงื่อนเวลาก็เหมาะสมบางเวลาก็ไม่เหมาะสมแต่ที่ผ่านมานั้นไม่ว่าจะจำนำหรือประกันพี่น้องเกษตรกรไม่ได้ตามราคาก็ถือว่าผมกราบเรียนผมฐานะที่เป็นประธานติดตามโครงการดังกล่าวนั้นได้เห็นได้ชัดว่าทุกโครงการล้มเหลวแต่โครงการนโยบายดีแต่ผู้บริหารผู้จัดการไม่ปกติถือว่าไม่มีความสามารถปล่อยให้มีการทุจริตมิชอบตลอดเวลาโดยเฉพาะยิ่งไม่ว่าจะจำนำหรือประกันสุดแล้วเกษตรกรไม่ได้ราคาตามนั้นนโยบายของผมนั้นกราบเรียนว่าผมเป็นคนเสนอให้ตั้งตลาดกลางตลาดซื้อขายล่วงหน้านะครับคือไม่มีปัญหาเลยครับผมว่าราคาเนี่ยแต่นโยบายบอกว่าประกันอย่างไรจำนำไงเวลามันน้อยแต่ก็กราบเรียนว่าวันนี้เนี่ยเรามีทูตพาณิชย์ทั่วโลกเราต้องมีตลาดซื้อขายล่วงหน้าเมื่อตลาดซื้อขายล่วงหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาส่งเสริมมาแบ่งโซนนิ่งในการเพาะปลูกว่าปีนี้เช่นยกตัวอย่างเช่นข้าวเราบอกแล้วเราจะประกันตันละ 25,000 บาทถามว่าทำได้ไหมผมยืนยันว่าทำได้ทำได้ยังไงครับเพราะเรามีตลาดซื้อขายล่วงหน้าแล้วหลังจากได้ราคาชัดเจนอย่างในไต้หวันนี่เกวียนหนึ่งประมาณตันละประมาณ 30,000 กว่าบาทนะครับส่วนมาเลเซียไม่ต่ำกว่า 27,000 ข้าวตันหนึ่งญี่ปุ่นนี่ประมาณแสนกว่าบาทนะครับเพราะวันนี้เมื่อเราได้ตลาดซื้อขายล่วงหน้าแล้วเรากำหนดราคาได้ทันทีว่าจะปลูกข้าวหอมมะลิให้เกวียนเท่าไหร่หอมสุพรรณบุรีเท่าไหร่ปทุมธานีเท่าไหร่เราสามารถทำได้เมื่อทำได้เราก็บอกเกษตรกรถ้าปลูกข้าวแบบนี้เราสามารถที่จะดำเนินการว่าให้ราคาได้เลยทันทีเลยผมยืนยันว่า 25,000 บาทได้โดยเฉพาะยิ่งไนจีเรียเนี่ยข้าวนึ่งเนี่ยตันนึงประมาณ 70,000 กว่าบาทแต่วันนี้พี่น้องเกษตรกรของเราขายข้าวเกวียนนึงไม่ถึง 6-7,000 บาทสิ่งต่างๆเหล่านี้เราสามารถแก้ไขได้และขอยืนยันว่าถ้าเรามีโอกาสได้เข้ามาอยู่สภาและเสนอกฎหมายแต่ถ้าหากว่าเรามีโอกาสเป็นรัฐบาลเราจะปฏิบัติให้ได้โดยเฉพาะยิ่งขอยืนยันว่าเราจะประกันราคาพืชผลทุกชนิดครับครับใหม่ครับ